นี่นะฮะเพื่อไทยเองก็อยากจะมาปักธงภาคใต้เหมือนกันนะครับทีนี้เจอผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ต้องถามประเด็นร้อนเลยฮะที่กรณีสม.วันชัยเนี่ยออกมาปูดข้อมูลว่าแคนดิเดตเพื่อไทยเนี่ยมี3คนใช่ไหมฮะ2คนที่เราคาดการเนี่ยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งนะคุณเศรษฐาทวีสินแล้วอีก1คนล่ะเป็นใครสม.วันชัยเนี่ยเผยอย่างนี้ฮะว่าเป็นคนที่มีตัวย่อสอเสือตัวใหญ่นะฮะแล้วก็บอกประมาณว่าเอ๊ะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกมากกว่านะฮะก็มีการไปตีความว่าเอ๊ะสอเสือที่ว่านี้หมายถึงคุณสุรเกียรติเสถียรไทยใช่หรือไม่นะฮะทางคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตอบประเด็นนี้ฮะถามกับตกลงนี่เขาคือใครฝากขออักษรย่อตัวต่อไปหน่อยนะฮะสอเสือแล้วอะไรต่อเพราะไม่ทราบจริงๆคุณอุ๊งอิ๊งบอกเพิ่งได้ยินเรื่องนี้นะครับที่มีคนทายเป็นคุณสุรเกียรติเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันแน่นอนนักข่าวก็เลยถามเอ๊ะอันนี้เป็นการปล่อยข่าวหรือเปล่าสร้างแรงกระเพื่อมภายในเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าความจริงเนี่ยเกิดกระแสทุกด้านอยู่แล้วไม่ว่าพรรคจะหาเสียงแบบแลนด์สไลด์หรือจับมือกับใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรเพื่อไทยมีจุดยืนมั่นคงเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญพรรคจะเลือกคนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนแน่นอนแคนดิเดตนายกคนที่3จะเป็นคนในนอกพรรคถึงเวลาจะบอกแน่นอนและเอาจริงๆชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเองอ่ะก็ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของพรรคเลยเป็นคนอื่นต่างหากที่คาดเดากันไปว่าต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแน่ๆแต่ว่าพรรคเนี่ยจริงๆยังไม่ได้ประกาศชื่อเลยนะฮะทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเป็นตัวหลอกหรือเปล่าเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกอย่างนี้นะฮะคนในพรรคเพื่อไทยรักกันมากคนในพรรครักกันนะฮะไม่มีใครหลอกใครไม่มีใครหลอกคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้หลอกใครไม่ว่าจะเป็นยังไงต้องเห็นด้วยกันก่อนแล้วก็บอกประชาชนเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความขัดแย้งคุณอุ๊งอิ๊งบอกเข้ามาเนี่ยรู้สึกชอบที่พรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งเดียวกันการมีคนย้ายพรรคก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่ที่ทำงานกันอยู่พูดคุยกันตลอดฮะแล้วก็ฝั่งของหัวหน้าพรรคหมอชนน่านเองเนี่ยก็ถูกถามถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะมันก็มีการโยงไปถึงว่าอ้าวปกติรายชื่อคนที่3เนี่ยก็ถูกวางไว้ว่า1ในนั้นเนี่ยคนที่3จะเป็นชื่อของหมอชนน่านหัวหน้าพรรคด้วยนี่แล้วกลายเป็นว่ามีการปล่อยออกมาว่าเป็นสอเสืออีกคนนึงอ่ะแล้วทั้งอุ๊งอิ๊งทั้งคุณเศรษฐาเองเป็นตัวหลอกอ่ะในมุมหมอชนน่านว่ายังไงเนี่ยนะครับเป็นการแบบบ่อนไส้ปล่อยข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับหมอชนน่านบอกว่ากระบวนการสรรหาแคนดิเดตนายกของพรรคจริงๆเนี่ยยังไม่จบ 100% นะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการพิจารณากันอยู่ซึ่งการคุยกันเนี่ยของเพื่อไทยจะมีคณะกรรมการแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกอย่างก็คือทำเพื่อประชาชนนะครับอย่างที่พรรคอื่นเขามีการระบุว่าหัวหน้าพรรคต้องเป็นแคนดิเดตนายกแต่ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยไม่จำเป็นเพราะไม่มีข้อบังคับใดเขียนเอาไว้หรือว่ากฎหมายใดบันทึกเอาไว้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เปิดกว้างก็ให้ความเห็นไปว่ากระบวนการมันยังไม่ได้เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ครับในมุมเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยก็ต้องย้อนถามไปถึงคุณวันชัยสอนสิริครับสมาชิกวุฒิสภาที่โดนว่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยลักษณะที่ให้สัมภาษณ์คล้ายกับบอกใบ้ว่าตัวสอเสือที่เป็นอดีตนักการเมืองสมัยรัฐบาลไทยรักไทยอักษรย่อสอเสือที่ว่าจะอยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยคุณวันชัยต้องมาชี้แจงเลยนะครับบอกว่าตัวของคุณวันชัยเองเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะการให้สัมภาษณ์จะต้องเป็นการพูดจาตกลงกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างตัวของคุณวันชัยกับนักข่าวแล้วทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ก็มีทั้งสัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเห็นตากับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ย้ำเสมอนะครับว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์จะต้องนำไปเสนอให้ครบถ้วนและถูกต้องและมักจะทวนความว่านักข่าวเข้าใจอย่างไรแต่เนื้อหาที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นการพูดคุยกันและบางเรื่องมีข้อความเกินเลยไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งผู้ที่อ่านข่าวแล้วอาจเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกับทั้งตัวของคุณวันชัยและฝ่ายอื่นๆคุณวันชัยบอกแบบนี้นะครับว่าการให้ข่าวของตนเกี่ยวข้องกับอักษรย่อสอเสือนั้นเพราะได้สดับตรับฟังมาจากข่าววงในก็เลยอยากจะขอให้นักข่าวไปสืบค้นเอาเองว่าสอเสือที่ว่านั้นหมายถึงใครจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับฝั่งของเพื่อไทยนะครับจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์แล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆทั้งนี้การเมืองเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เสนอรายชื่อเป็นนายกเป็นเรื่องของนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองย่อมมิอาจนำไปกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับ